งายบุญบุญเป็นยังไงม้างะนาไม้ไหนอีกเนี่ยโทษทีนะที่ฉันมาเอ,อปาปาดนี้ฉันงานยุ่งไม่เคยมีเวลานะเธอมีการมีงานด้วยเหรอเปล่ากำลังจะทําอะไรบางอย่างอยู่ละสินะไม่แล้วเธอยุ่งเรื่องอะไรเอออันที่จริงแล้วฉันยุ่งอยู่กับเพื่อนเธอละสิฉันมั่นใจว่าต้องใช้แน่แน่เลยเอาเรียฟังนะเธอนะ่ะ อย่ายุ่งเรื่องของเพื่อนเธอให้มากนักเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่า <c oughs> ฉันลอเล่นนะ <c oughs> รายนั่นแหละบุญบุญฉันไปไหว้พระขอพอรมาให้เธอที่วัดฉันว่านอกจากยารักษากายแล้วเธอก็ควรมียารักษาใจด้วยนะคิดจะไปสวดมนต์ไหว้พระขอพอรบ้างไมหมล่ะจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างเธอก็ไหว้พระเป็นด้วยนะแถมยังขอพอรให้ฉันอีกอ่ะ <c oughs> ฉันลอเล่นนะ ขอบคุณมากเลยนะฉันรู้อยู่แล้วแ่ะก็เธอเป็นเพื่อนที่แสนดีของปูรับนี่นาเธอเลยคอยห่วงใยใส่ใจคนรักของปูรับด้วยก็ใครจะไปเข้าใจการสูญเสียคนรักได้อย่างเธอกันถูกของเธอนะฉันเข้าใจก็จริงแต่ก็ไม่อยากตอกย้ำอดีตหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละผู้หญิงจะน่ารักก็ต่อเมื่อสงบปากสงบคำสินะเธอจะน่ารักก็ต่อเมื่อ ฉันแต่งงานกับปูรับแล้วยะเออนี่เธอนะ่ะไม่คิดอะไรกับปูรับแล้วจริงๆนะเหรอที่พูดมาทั้งหมดคือเธอยังไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมก็ใช่นะสิน้ำตาลใกล้หมดแค่จะอดใจไหวถ้าเธอยังรู้สึกมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะปูรับเป็นของฉันมันสายไปแล้วล่ะขอโทษด,ด้วยนะใช่ ฉันคงไม่ไว้ใจเธอไปจนตายนั่นแหละเฮ้ยคุณย่าดูสิครับว่าผมพาใครมาด้วยเอ้าคุณเข้ามาก่อนสิเข้ามาเลย Mm hmm. ก่อนหน้านี้คุณย่างองแงหาคุณใหญ่แต่ดูตอนนี้สิพ่อเห็นคุณพวกท่านก็เงียบกริบไปเลยเห็นไหมว่าเราไม่ได้ทะเลกกาะกันไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยนะครับใช่ไหมเมื่อกี้เงียบทำไมเล่าหรือว่าคุณอยากให้คุณย่าคิดว่าพวกเราทะเลาะก,กันเหรอ เราเกียร์มันนั่งค้างๆ้างย่อมาไม่ต้องแก้ตัวหรอกย่าเข้าใจลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะ ตราบใดที่ฟันไม่ร่วงไปซะก่อนก็กระตักระทั่งคันต่อไปอย่างน้อยก็ดูรูปก่อนสิไม่อะไรไม่อยากดูรูปผู้หญิงนะผมไม่เป็นไรนั่นน่าแม่ตักหากเล่าเพิ่จะดูรูปผู้ชายที่ท่น่าเกิดอะไรขึ้นอะครับเปล่าครับแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องน่ะพี่มาก็ดีผมอยากจะเอ่อคุยเรื่องอะไรบาางใหม่ของพี่น่ะไปคุยกันเถอะครับไปเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไหนล่ะว่าไง ุณแม่คะดูอาัคาศิฉันแค่จะให้เขาเลือกรูปเขากลับตะคอกใส่ฉันเธอไม่คิดว่าเขาจะเอียนบ้างเหรอดูแต่รูปสาวๆทั้งวันไม่เป็นอันทําการทํางานแผมมีท่ทุกอย่างนะ่ะมีเวลาของมันจะเร่งรัดเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เวลาเขาได้คิดเขาไม่ดูรูปใครก็ยังดีกว่าเขาดูรูปผู้ชายนะเรื่องแต่งงานนะให้ฉันจัดการเองตกลงไหมดีมาก ทานูธน่านุเธอมา,ท,าทำอะไรที่คลีนิกนี่เหรอฉันปวดหัวข้างเดียวมาหลายวันแล้วนะ ก็เลยอยากจะมาตรวจไมเคนหน่อยที่คลินิกฝากคันเนี่ยนะที่นี่มีหมอดีนะเขาเป็นเพื่อนของฉันเองแหละแน่ใจนะหมายควาว่ายังไงอ่ะธนุฉันรู้สึกมันเธอปิดบังบางอย่างจากฉันดูท่าทางจากที่จะพูดตะกุกตะกักเน่นก็เลยถามมันก็แค่นั้นเองแหละไม่มีอะไรเลยอาเลียทำไมฉันต้องปิดบังเรื่องอะไรจากเพื่อนรักคนเดียวของฉันอย่างเธอด้วยละ่ะเรามีอะไรก็บอกกันทุกเรื่องอยู่แล้วนี่ ธอใช้สมองกับฉันมากเกินไปแล้วนะใช้กับอย่างอื่นจะดีกว่าอย่างเช่นมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างอาบีกับปราเกียเธอต้องรู้แนะ่ใช่ไหมละ่ะฉันพูดผิดไหมธน,นุฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านมันนั่งบุบบุนร้ายมากพูดจาจิกัดฉันตลอดเวลาพูดแล้วฉันก็อารมณ์เสียไม่หายยังไงก็เอาเป็นว่าอดทนหน่อยก็แล้วกันนะฉันต้องการเวลามากกว่านี้เวลาคือสิ่งที่ฉันไม่มีโทษทีนะฉันไม่เข้าใจ เวลาคือสิ่งที่เธอไม่มีล่ะอาเลียเธอก็รู้ว่าพ่อแม่ฉันนะ่ะจะมาเร่งเราฉันเรื่องแต่งงานฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยธนูใจเย็นๆพวกเขาเป็นพ่อแม่เธอนะถ้าเคยเชื่อฟังพวกเขาักที่ไหนล่ะแบบว่าเธอก็รู้นี่นะเธอดือ้อดึงขัดขืนพวกเขามาตลอดพวกเขาไม่เห็นจะมาจุดกระชากลากถูกเธอเลยนี่ฉันจะบอกยังไงดีว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้น แล้วฉันจะทำยังไงกับเรื่องทำแท้งหมอให้เวลาจะคิดน้อยไปเพราะถ้าจะทำก็ต้องทำแต่เน,น่นๆอบิอบิโอ,โอขอบคุณพระเจ้าเจอตัวสักทีนะนึกว่านายจะหายไปทั้งวันอีกแล้วปู้รับฉันแค่อยู่ห้องซ้อมนะมันหายากตรงไหนหรอกก็วันนั้นนายไม่ได้อยู่ห้องซ้อมแบบวันนี้นี่ฉันกลัวว่านายจะหลบหน้าฉันมากกว่าไหนบอกมาที่ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมฟงนะปุรับ ฉันไม่มีอารมณ์ร้องเล่นะเดี๋เราก็ต่างว่ากันแล้วตอนนี้ถ้าไม่คุยเรื่องนี้ตอนนี้ฉันก็ต้องมาซักไราเล่นกับนายไม่เลิกละบอกมาสักทีดีกว่าว่านายกับพี่ปราเกียเป็นไงบ้างปุรัพฉันต้องทำเอ่ออรลบ,บ้าใหมนะ่แล้วตอนนี้ใช่แต่มันไม่มีกำหน,นดส่งนี่แล้วอีกอย่างนายก็ชอบมาปั่นงานเอาในที่สุดท้ายเสมอนี่ไว้ค่อยทำก็ได้นะเล่าให้ฉันฟังสักทีได้ไหมจะให้เล่าอะไรเรื่องที่นายกับพี่ปราเกียเอเอไม่สิทษที ไม่ใช่เออพี่ปราเกียพี่สะพ้ายต่างหากเล่าในเมื่อพี่ปราเกียเป็นพี่สะพ้ายที่เต็มตัวแล้วทีนี้ก็เล่ารายละเอียดมาสักทีได้ไหมอย่าบอกนะว่าคุณเก็บม,มาคิดเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่ฉันพูดไปตอนที่เราหลบหนีจากการลักพาตัวนั่นเน่ะฉันไม่ได้รักคุณเนี่ยบีเป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายเหรอใจพูดยังไงล่ะ ฉันไม่กล้าบอกความจริงกับนายมันน่าขายหน้ามากอีกอย่างนั้นก็เครียดเรื่องบุญบุญอยู่แล้วฉันไม่อยากให้นายต้องยิ่งเครียดนายกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่กับบุญบุญน,นายไม่ควรจะหดหูด,ด้วยเรื่องเศร้าข,ของฉันไม่ควรเลยฮัลโหลไม่ทันไรแค่พูดชื่อพี่สะพายนายก็เหม่อลอยคิดถึงแล้วเหรอเนี่ยลืมเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรฉันเข้าใจคนกำลังมีความรักความรักทำให้คนตาบอดเสมอนี่ แล้วนายก็มองไม่เห็นฉันแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรรองไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแล้วแบบไหนเล่าก็นายไม่บอกอะไรฉันเลยนี่เมือ่อไหร่จะเล่าทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่า,ามันเป็นความลับนะ่ะโอ้เพราะอย่างนี้ฉันถึงไม่ยอมบอกง,ง่ายง่ายไงนี่ยอบีหัดมีความลับกับเพื่อนฝูงนะนายอายอ,าอะไรฉันเนี่ยโปรบมาเรื่องส่วนตัวนะขอฉันไม่บอกตอนนี้นะก็ได้ฉันชี้ทางสว่างให้นาย แต่นายกลับไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยแบบนี้เนี่ยนะแล้วเชนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอถ้าทางจะเป็นความลับสุดยอดเนี่ยนะไม่มีปัญหาหรอกนะฉันไปถามพี่ปราเกเองก็ได้ก็ได้แต่เธอไม่ยอมบอกนายหรอกโอเคมั่นใจจริงนะคิดเลว่าพี่ปราเกจะยอมปิดบังเรื่องนี้กับบุญบุญเราเนี่ยมันเพื่อนกันนะแต่นั่นเนะี่ยเขาเป็นพี่น้องกันฉันกับบุญบุญต้องหาคำตอบได้แนะ่โอเค ฉันเกลียดคุณทำไมไม่เอาช็อกโกแลตมาให้ตายแล้วฉันลืมสนิทเลยฉันสัญญากับบุญว่าจะเอาช็อกโกแลตไปเยี่ยมเธอแต่นี่ฉันยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วไหนก็จะถึงบ้านที่อีกตอนนี้ฉันไปก่อนแล้วกันไว้ฉันจะมารียความลับใหม่โชคดีนะบาย ฉันจนะไปไหมไม่สิคุณพ่มาดักรอคนอื่นนี่ความมังเอิญใช่ไหมเปล่าวิรัชนะผมมานี่เพื่อเจอคุณรัชนะคุดก,ก่อนได้ไหมขอเถอะหนะผมรู้ผมปฏิเสธผมหลายครั้งแล้วแต่ผมห้ามตัวเองไม่ได้ผมห้ามตัวเองไม่ให้มาเจอคุณไม่ได้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องเดิมผมมีเรื่องอื่นจะคุย ขอโอกาสครั้งสุดท้ายผมชนะได้โปรดขอโอกาสแค่ครั้งสุดท้ายฉันรู้ว่าคุณจะพูดอะไรและคุณก็รู้ด้วยว่าคำตอบของฉันไม่ว่าเมื่อไรก็จะไม่มีวันเปลี่ยนัชนะคุณไม่เปลี่ยนแต่ว่าผมเปลี่ยนพ่อแม่ผมมาเค้าให้ผมแต่งงานและผมพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังแล้วแต่มันไม่เป็นผลเลยเพราะคราวนี้คุณย่าก็เอากับเขา ไม่มีใครปฏิเสธท่านได้อะท่านดีกับเรามากเราตาแกแรงใจท่านผมทำอะไรไม่ได้แต่ผมเองก็ห้ามใจไม่ให้รักคุณไม่ได้อะรัชนาะได้โปรดเถอะผมนึกไม่ออกและชีวิตที่ขาดคุณจะเป็นยังไงอะคุณกับลูกของเราอะผมอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณไม่มีเราอะยกโทษให้ผมเถอะผมอยู่ไม่ได้จริงๆได้ปดโปรดยกโทษให้ผมด้วย แน่น,นี้สุดท้ายคุณก็พูดแต่เรื่องเดิมๆคุณน่ะมันเห็นแกบได้คุณไม่มีค่าและคุณก็ไม่มีความหมายสำหรับฉันรัชนาอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณเป็นแม่ของลูกผมผมอยากจะตั้งชื่อให้ลูกของเราอยากเฝ้ามองเขาเติบโตพร้อมกับคุณรัชนารัชนานี่คือสัญ,ญลกักษณ์แห่งรักของเราไม่ใช่เราแค่ฉัน ฉันรักคุณข้างเดียวคุณก็แค่เล่นกับความรู้สึกของฉันรัชนาผมสมนึกผิดแล้วแม้แต่พระเจ้ายังให้โอกาสผมเลยแต่ฉันไม่ใช่พระเจ้าอาคัดใจฉันไม่ได้กว้างขนาดนั้นขอทีเถอะว่าฉันจะเข้มแข็งขึ้นฉันต้องผ่านอะไรมามากฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนแล้วคุณจะเข้ามาซ้ำด้วยกันถึงเสี่ยงชีวิตเชื่อใจคุณอีกครั้งอย่างนั้นเ่ะ ชีวิตลูกฉันจะดูแลได้ไม่ต้องการความรักความเมตตาจากคุณอย่าทําอะไรก็ทําไปสิฉันไม่สนอกว่าครอบครัวใจคุณแต่งงานที่ไหนเมื่อไรกับใครขอแค่มไม่ใช่ฉันก็พอรัชนาก็ได้ถ้าคุณอยากอยู่อย่างนี้ก็เชิญแต่พรุ่งนี้อย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้กับการตัดสินใจของตัวเองแล้วกันผมมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดต่อจากนี้คุณต้องรับผิดชอบเอง รับผิดชอบผลของมันเองรู้ไหมรับมันเอง <c oughs> ยุ่งยากเขาไปใหญ่แล้วนอ,อกจา,ากต้องรับมือกับปลาเกียยังต้องรับมือกับปูรับอีกคนและบุญบุญด้วย นี่ฉันต้องโกหกอีกนานแค่ไหนเนี่ยปวร,รับคงจะไม่เลิกร้างง่ายๆแน่เลยเดี๋ยวนะแล้วทำไมฉันต้องเครียดด้วยในเมื่อปราเกียรติต้นเหตุทั้งหมดเธอเองก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างฉันจะบอกเธอทันทีที่เจอเลย คุณก่อเรือ่องคุณต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบอะไรก็เพื่อนร่วมขบวนการยังไงเล่าใครปุรับกับบุญบุญพวกเขาร่วมขบวนการกับคุณในการปั่นหัวผมแล้วตอนเนี้ปูรับก็แต่ถามผมเรื่องคืนนั้นว่าระหว่างเราเกิดอะไรขึ้นส่วนบุญบุญเองก็ต้องถามคุณในไม่ช้าผมไม่รู้จะโกหกหรือตอบตามจริงกับคำถามงี่เง่าของพวกเขาดี ไม่ต้องคุยกับฉันใกล้ๆก,ก็ได้ทำไมจะใกล้หรือไกลคุณก็ไม่รู้สึกไม่ใช่เหรอฉันแค่สงสัยว่าทำไมจริงเหรอ จะใกล้ไกลก็ไม่รู้สึกใช่ไหม <c oughs> ถ้างั้นอย่างนี้ล่ะอว่าไงมองผมสิมองตาผมเลยเป็นอะไรทนไม่ได้อย่างนั้นเหรอ คุณโกหกใช่ไหมล่ะคุณปิดบังอะไรอยู่บอกผมมาไม่มีไม่ว่าคุณจะถามฉันสักกี่ครั้งคำตอบมันก็ไม่มีวันเปลี่ยนฉันไม่ได้รู้สึกอะไรและฉันก็ไม่ได้โกหกแล้วก็ปิดบังอะไรคุณแค่มองตาก็รู้แล้วว่าโกหกแน่นอนผมไม่รู้หรอกว่าทำไมและอะไร ที่คุณกําลังโกหกปิดบังผมอยู่แต่ผมจะทำให้คุณผิดหวังที่ปฏิเสธผมจะทำให้คุณคิดถึงกันในวันที่ผมจากคุณไปจากไปตลอดกาลเลยจะให้ฉันบอกความรู้สึกจริงๆกับเขาได้ยังไงละ่ะว่าฉันรักเขามากแค่ไหน ผมจะทำให้คุณผิดหวังที่ปฏิเสธผมจะทำให้คุณต้องคิดถึงผมในวันที่ผมจากคุณไปแล้วในวันที่ผมจากไปตลอดกาลทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดกับฉันด้วยทำไมฉันถึงอยู่กับเขาไม่ได้ทำไมฉันถึงบอกรักเขาไม่ได้ฉันเจ็บกว่าเขาตั้งหลายเท่า แล้วสักวันเขาจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่เข้าใจไปตลอดการโอ้คุณย่าคะทำไมทําคนเดียวล่ะคะคนรับใช้ในบ้านก็ออกจะมากไม่เรียกใช้สักคนล่ะคะเออนูปราเกียจ้ะนี่มันเรื่องเล็กน้อยฉันทำเองได้ไม่เป็นไรนี่ช่างมันเถอะนี่นั่งกอดนั่งกอดนี่เออนี่นะ ฉันมีเรื่องต้องคุยกับหนูเรื่องอะไรคะคุณย่าฉันกำลังมองหาผู้หญิงคนใหม่ที่จะมาดูแลทุกคนในบ้านฉันเคยพูดกับหนูมาแล้วนี่เรื่องนี้ฉันยกกุญแจให้หนูแล้วด้วยนะแต่จากวันนี้ไปหนูจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นหน้าที่รับผิดชอบอะไรคะเออ หนูก็รู้นี่ว่าอาบีเป็นคนหัวดือมากๆเขาดือมาตั้งแต่เด็กบางทีนะเขาก็เอาของอาเลียไปซ่อนบางทีเขาก็เอาของฉันไปซ่อนด้วยฉันเคยวิ่งไล่ตามเขาแต่เขาก็วิ่งไวมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนะ่ะเคยปีนตู้ด้วยนะจะบอกให้ฉันโกรธเขามากเลยแต่ว่าฉัน ไม่เคยตีเขาเลยสักครั้งเดียวรู้ไหมว่าทำไมฉันเคยจับเขาทันครั้งหนึ่งเอแล้วเขาก็ยิ้มหวานที่สุดให้กับฉันทันใดนั้นเองความโกรธของฉันก็หายไปเลย <c oughs> แล้วตอนนี้ดูเขาสิเป็นหนุ่มเต็มตัวฉันอะอยากให้เขากลับไปเป็นเด็กน่ารักเหมือนตอนนั้น และมันก็ไม่ซับซ้อนเหมือนตอนนี้เธอเองก็ด้วยถ้าได้กลับไปกลายเป็นเด็กก็คงจะเรียบร้อยแล้วก็น่ารักแล้วก็คงจะมีความคิดอิสระกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าทำโดยไม่ต้องแคร์สายตาของใครมากกว่านี้ อีกแค่ไหนกันเฉียวนะแต่ว่าหนูพวกหนูมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งที่พวกหนูได้กลายเป็นพ่อแม่คนพวกหนูคงเปลี่ยนไปมากกว่าตอนนี้เยอะเลยอาบีนะจะรักแล้วก็คารพยกย่อง หนูมากกว่านี้อีกนะหนูนจะทำให้อาบีมีความสุขได้ด้วยการเป็นพ่อคนอาบีเองก็เช่นกันเขาจะทำให้หนูมีความสุขด้วยการเป็นแม่คนนั่นแหละคือหน้าที่รับผิดชอบนี่ฉันรู้นะหนูเท่านั้นที่จะเติมเต็ม ความเป็นคนดีมีศิลธรรมให้กับอาบีได้ฉันมองคนไม่ผิดแน่นอนหนูจะต้องทำได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันเชื่อในตัวหนูและฉันมั่นใจว่าอาบีเองก็จะมีความสุขเช่นกัน หนูเห็นด้วยไหมเฮ้อหนูปราเกียฉันน่ะแก่มากแล้วถ้าองค์ท่านและชายาเรียกฉันกลับสวรรค์ขึ้นมา <c oughs> ก็คงต้องไปได้ทุกเมื่อนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องเร่งเราพวกหนูอย่าโกรธก,กันเลยนะที่ฉันเห็นแก่ตัวขอแค่หลานสักคนไอ้ฉันได้เป็นคุณทวดถือซะว่าเป็นคำขอสุดท้ายของฉันก่อนที่ฉันจะตายไปอะไรอะไรไม่เป็นดังหวังฉันก็ไม่ว่าขอแค่ได้เห็นพวกหนูตัวน้อยๆไอ้วาจะมีลูกเป็นเพศอะไร ฉันมั่นใจว่าลูกของพวกหนูจะเป็นคนดีไม่แพ้กับพวกหนูเลยหลานฉันต้องมีสีตาที่สวยไม่แพ้พวกหนู